จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับประกาศจะเป็นมือหนึ่งในบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติมีผลอย่างไรบ้างครับตรงนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อพรรครวมไทยสร้างชาติมากครับเหตุผลเพราะว่าการประกาศตัวเข้าสู่ทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตยนะครับท่านประกาศว่ามาเป็นสมาชิกพรรคของรวมไทยสร้างชาติแล้วแล้ววันนี้จะเกิดทางพรรคให้ท่านลงเป็นเบอร์หนึ่งของรวมไทยสร้างชาติแน่นอนครับกระแสของรวมไทยสร้างชาติก็จะดีขึ้นทั้งประเทศครับแล้วการที่ว่าก่อนหน้านี้ท่านตัดสินใจช้าไปมีผลไหมครับของท่านนายกเหรอครับครับผมว่าไม่ช้านะครับก็เป็นช่วงสถานการณ์การเมืองที่ใกล้จะถึงการเลือกตั้งแล้วแล้วก็เป็นความชัดเจนที่ผมต้องขอชื่นชมท่านนะครับชัดเจนว่าวันนี้จะมาทำการเมืองทำให้ประเทศไทยเดินต่อด้วยการลงสังกัดพรรคการเมืองเป็นส.ส.อาสาตัวเป็นตัวแทนของประชาชนก็อยู่ที่ประชาชนครับเลือกผมถือว่าไม่ช้าครับแล้วคิดยังไงที่ว่าพลเอกประยุทธ์ในคะแนนโหวตตอนนี้ในภาคใต้เป็นอันดับหนึ่งขนาดภาคอื่นยังไม่เหมือนภาคใต้ผมก็เชื่อว่าด้วยการทำงานของท่านที่ตั้งใจทำงานมาในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนเห็นว่า ท่านนายกประยุทธ์เป็นคนตั้งใจที่จะทำงานให้กับประเทศจริงๆนะครับแล้วก็ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็ต้องยอมรับครับว่าผลงานในภาคใต้ที่พลเอกประยุทธ์ทำไว้มีจำนวนมหาศาลมากนะครับไม่ว่าเรื่องการแก้ปัญหาถนนหนทางที่ชาวใต้เราถูกเลือกปฏิบัติมานะครับวันนี้ก็ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมดูแลปรับปรุงการแก้ไขความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะครับจากนโยบายที่ทำให้ภาคใต้เกิดความไม่สงบทำให้พี่น้องประชาชนชาวใต้เดือดร้อนประสบปัญหากับการทำมาหากินจนเป็นประชากรในกลุ่มภาคใต้ที่มีรายได้อาจจะต่ำที่สุดในประเทศวันนี้ทุกอย่างเหตุการณ์ก็สงบก็ทำให้วิถีชีวิตของคนใต้ก็ดีขึ้นผมก็เชื่อว่าโพที่ชี้ให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาอันดับหนึ่งของความต้องการของประชาชนว่าให้เป็นนายกก็จะเป็นจริงในอนาคตข้างหน้าครับคิดว่าคุณเลือกพรรคพลังประชารัฐก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ครับครับก่อนหน้านี้ก็ผมเชื่อว่าเลือกพลเอกประยุทธ์ครับเพราะว่าท่านเข้ามาแล้วก็สามารถมีนโยบายหลายเรื่องนะครับที่มันส่งผลถึงประชาชนจริงๆเราพูดว่าสมมุติว่ารัฐบาลมีโครงการใหญ่ๆมาไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางสนามบินอะไรทั้งหลายมันก็เป็นเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่จะส่งผลต่อประชาชนอีกทอดนึงประชาชนจะได้สะดวกสบายในการเดินทางประชาชนจะได้สบายสะดวกสบายในความเป็นอยู่แต่ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเป็นนโยบายที่จับต้องได้ชัดเลยเช่นเรื่องเงินมันก็จะถึงชาวบ้านโดยตรงเลยบัตรลุงตู่ที่ทุกคนได้รับแน่นอนเย็นนี้มีเงินไปซื้อข้าวสารมาหุงข้าวเย็นนี้มีเงินไปซื้อมาม่าเย็นนี้มีเงินไปซื้อปลากระป๋องนี่ก็คือถึงชาวบ้านจริงๆแล้วผมก็เชื่อว่านี่ก็คือความนิยมที่มีต่อท่านพลเอกประยุทธ์ครับก่อนหน้านี้มีการพูดกันมากเกี่ยวกับการที่นายกประยุทธ์จะอยู่ยาวซึ่งจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงนี้ในสามเป็นสมาชิกพรรคมีความคิดเห็นอย่างไรผมเชื่อว่าท่านเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าท่านคงมีความเป็นนักประชาธิปไตยสูงขึ้นแล้วก็เชื่อว่าการที่จะแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองก็คงจะไม่มีในความคิดของท่าน